สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลสำรวจชี้คนไทยอยากมีบ้านแต่รายได้ไม่พอซื้อไม่ไหวการมีบ้านเป็นของตัวเองคงเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่แต่ใช้ว่าทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของได้ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดเวลา ล่าสุดศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์กำลังซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มรายได้ปานกลางลงมาในเดือนมีนาคม2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ1,479คนพบว่าค่านิยมในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่งบประมาณไม่เพียงพอเป็นข้อจำกัดให้ต้องเช่าแทนการซื้อโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ระดับบานกลางลงมาพบกลุ่มรายได้ต่ำ5,000 50, บาทต่อเดือนมีกำลังไม่พอซื้อบ้านต้องเช่าอยู่เมื่อย้อนไปดูข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปี ระหว่างปี2560ถึงปี2579พบว่าจากจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่มีอยู่จำนวนทั้งหมด21.32ล้านครัวเรือนมีมากถึง5.87ล้านครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในจำนวนนี้เป็นครัวเรือนรายได้สูง867,000ครัวเรือนรายได้ปานกลาง1,411,200ครัวเรือนและรายได้น้อยมากเกือบ3,600,000ครัวเรือน นอกนั้นเป็นครัวเรือนรายที่พึ่งพา66,120ครัวเรือนค่าใช้จ่ายครัวเรือนพุ่งสูง79%ของรายได้ต้นต่อไม่มีเงินออมซื้อบ้านไม่ไหว สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในปี2564ครัวเรือนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า50,000บาทต่อเดือนคิดเป็นสัสดส่วนส่วนใหญ่89%ของจำนวนครัวเรือนไทยโดยรวมขณะที่สัสดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่79%จนไปกดดันการออมอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ปานกลางและกลุ่มเปราะบางทางการเงินทั้งนี้หากพิจารณาผู้เช่าที่อยู่อาศัยแทนการซื้อจะพบว่าส่วนใหญ่73%มีรายได้ต่ำกว่า50,000บาท ต่อเดือนหรือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางลงมา72%ของผู้เช่าที่อยู่อาศัยแทนการซื้อมองหาที่พักที่มีค่าเช่าไม่เกิน10,000บาทต่อเดือนรองลงมา21%มองหาที่พักค่าเช่ามากกว่า10,000บาทถึง20,000บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นระดับค่าเช่าที่สามารถผ่อนบ้านราคาปานกลางลงมาได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเงินออมไม่พอสำหรับดาวบ้านความมั่นใจทางด้านรายได้ในอนาคตและสภาพคล่องที่จะสามารถผ่อนในระยะยาวได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ